การสู้ฝันด้วยเสียงเพลงในผู้เข้ารอบสุดท้ายไปแล้ว5คนคือคุณนิ้งหน่องคุณเอฟคุณแบงค์คุณไข่มุกและคุณลูกปัดคืนนี้เป็นการต่อสู้ของคู่สุดท้ายที่เก่งไม่แพ้กันคุณอิดกับคุณอาร์ตี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบเป็นคนที่6คืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหนึ่งช่วงนี้สนับสนุนโดยเลตตาโซยคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะฮะวันนี้คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าเป็นการแข่งขันของคู่สุดท้ายในรอบ6คนสุดท้ายครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในการชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทและผู้ชนะประจำสัปดาห์ครับเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสมทบไปอีก 10,000 บาทวันนี้นะฮะไม่ใช่แค่พวกเราที่หนักใจหรอกครับคณะกรรมการที่น่ารักของผมทั้ง5ท่านหนักใจที่สุดแน่นอนและท่านแรกครับดีเจเจมแมมพี่เป็กกี้ศรีธัญญาคุณเกรซการ9พี่ปานธนพรและพี่ปังประกาศสิทธิ์ครับสวัสดีครับก่อนจะมีการร้องสู้ฝันกันต้องมาถึงกรรมการพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ผมบอกเลยว่าคนนี้นะครับคือแร็ปเปอร์จากทางเหนือมาเลยไปพบกับเขาเลยครับปู่จานลงไปครับสู่ท้องร้าน
ลปินเอาเพลงคุณไปร้องไปคอฟเวอร์กันเต็มไปหมดครับความรู้สึกชีวิตมันเปลี่ยนขนาดไหนก็เมื่อก่อนผมทำอาชีพติดจานดาวเทียมแต่ตอนนี้ผมกลายมาเป็นอยู่ๆมันก็ทำเพลงลงเงี้ยครับ4-5ปีอยู่ๆมันดังขึ้นมาเราก็งงนะไม่ใช่เราจะไม่งงเราก็งงอะไรวะแล้วก็มีทัวร์ไปเรื่อยแต่เนี้ยมันก็มันเปลี่ยนเร็วมากคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกครับวันนี้เป็นตัวแทนของคนที่ไล่ตามความฝันของตัวเองเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกครับ140ล้านวิว89ล้านวิวทุกๆอย่างถามว่าทำวันนี้แล้ววันรุ่งขึ้นสำเร็จเลยไหมครับไม่ครับผมทำเพลงนะฮะผมใช้คอมเก่าๆอัดที่บ้านเนี่ยใช้เวลาผมทำเพลงตั้งแต่ผมอายุ18นะครับตอนนี้ผม29ครับก็10เกือบ10ปีครับ10ปีเคยท้อแท้มั้ยครับผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องท้อเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมชอบถ้าเราชอบนะครับเราจะไม่คิดว่ามันจะไม่สำเร็จแค่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบมันก็คือความสำเร็จไปแล้วครับนอกนั้นก็คือโบนัสหมดเลยเพราะมันไม่มีต้นทุนฮะนี่ถ้าชอบถ้ารักนะแค่ทำนะมันก็สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ววันนี้ถ้าจะขอให้เป็นกรรมการพิเศษในรายการของเราได้ไหมครับได้ฮะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยฮะครับมาถึงช่วงคำคมคนสู้ฝันนะครับกับแล็กตาซอยนะฮะผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณสิริพรกันปะพงนะครับจากกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับเขียนเข้ามาว่าสู้อดทนเพื่อสร้างสรรค์อนาคตสู้จนหมด4ห้องใจไม่หยุดยั้งสู้ฟันฝ่าหมดปัญหามาเรื้อรังสู้กระทั่งตนมั่นคงสุขสบายได้รับของรางวัล 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยครับมาถึงคู่เดือดคู่หยุดโลกคู่สุดท้ายในรอบ6คนสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับจะเป็นใครไปชมภาพ VTR พร้อมๆกันเลยครับวันนี้จะเป็นการต่อสู้ของคู่เชี่ยวชั่วโมงบินสูงคุณอิดความเชี่ยวและประสบการณ์โชคโชนในการร้องเพลงของคุณอิดต้องมาวัดกับพลังเสียงและลีลาที่หาตัวจับยากอย่างคุณอาร์ตี การต่อสู้ของผู้สุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นใครจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำโซดาตราลีโอถึงเวลาเดือดกันแล้วครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณอิดและคุณอาร์ตี สวัสดีทั้งสองท่านครับแต่เมื่อกี้โอ้โหคาแรคเตอร์คุณลงมานี่แตกต่างกันมากชัดเจนคุณก็จะมาเป็นหนุ่มมาดขรึมคุณชายแล้วก็คุณชายดีกว่าคุณมายิ้มยิ้มนี่คุณชายเหรอครับผมคิดว่าคุณจะไปทำงานในห้องสมุดซะอีกกันดูแบบส่วนนู่นก็มาแบบเป็นร็อกเกอร์สาวได้มาเจอกันวันเนี้ยครับจุดแข็งจุดอ่อนของเขาและเราผมว่าที่ถามอีกก่อนอาร์ตี้เนี่ยพี่อาร์ตี้เป็นคนที่มีความมั่นใจอย่างรุนแรงมากนะฮะเขาก็เปรียบเสมือนกับเปลวไฟเขาเป็นไฟผมก็เป็นเหมือนกับน้ำเหมือนกูจะเอาน้ำไปดับไฟอย่างนี้แหละถูกต้องคุณเป็นไฟคุณร้อนแรงเขาจะมาแบบนุ่มลึกแบบดับทีเดียวเลยก็เขาบอกว่าอาร์ตี้เป็นไฟเขาจะใช้น้ำมาดับอาร์ตี้เบาๆแต่บางทีไฟถ้ามันลุกเยอะมากน้ำก็ดับไม่ได้นะมาถามกรรมการดีกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังให้คุณสองคนมาเจอกันนะคุณเกรซครับวันนี้เป็นที่สุดของที่สุดมาเจอกันค่ะต้องเรียกว่าเป็นสายแข็งจริงๆทั้งสองคนแล้วก็กลยุทธ์ทักษะเทคนิคในการร้องของเขาสองคนเนี่ยอยู่ในสกิลที่สูงสุดสำหรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนก็เลยคิดว่าควรจะจับเขาสองคนมาเจอกันเอาละครับคุณผู้ชมครับสองท่านนี้ค่ำคืนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นคนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบช่วงนี้พักสักครู่เดียวกลับมาในช่วงหน้า